การยื่นขอการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองควรเริ่มต้นจากการศึกษามาตรฐานอาชีพที่สนใจตามที่องค์กรของท่านมีความเชี่ยวชาญโดยเข้าไปหาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ www.tpqi.go.th หรือสอบถามโดยตรงกับทางสถาบันโดยแบบคำขอประกอบด้วยรอ001รอ002และรอ003รอ001คือแบบยื่นคำขอรับรองการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองรอ002คือแบบเอกสารแสดงรายละเอียดของอาคารสถานที่เครื่องจักรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์รอ003คือแบบเอกสารแผนภูมิการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองโดยจะต้องมีเอกสารประกอบแบบคำขอได้แก่ 1. สำเนาเอกสารการจัดตั้งหรือหนังสือบริคคลสทธิแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน 2. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่มีการมอบอำนาจ 3. แผนที่ตั้งสถานที่ที่จะใช้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 4. รายละเอียดของอาคารสถานที่เครื่องจักรเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 5. รายละเอียดการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองพร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 6. แผนการประเมินประจำปีโดยเป็นปีงบประมาณปัจจุบันที่ขอการรับรองเมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วทำการยื่นแบบคำขอกับเจ้าหน้าที่สำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือยื่นผ่านระบบ TPQI Net จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบแบบคำขอและรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบกรณีแบบคำขอและรายละเอียดหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะจัดทำหนังสือแจ้งกลับเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขภายใน30วันนับตั้งแต่วันออกหนังสือแจ้งกรณีแบบคำขอและรายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะจัดทำหนังสือแจ้งวันและเวลาที่จะดำเนินการตรวจประเมินการตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรผู้ยื่นคำขอตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพุทธศักราช2565ดังนี้ 1. ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและมีการมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบ 2. ตรวจประเมินความพร้อมของการบริหารจัดการองค์กรโครงสร้างองค์กรบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องรักษาความเป็นกลางการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาความลับเพื่อการจัดประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมโปร่งใสมีคุณภาพมาตรฐาน 3. คณะผู้ตรวจให้ความเห็นในการตรวจประเมินและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. คณะผู้ตรวจประเมินนำเสนอรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้การรับรองจากนั้นสถาบันจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินและหนังสือรับรององค์กรเมื่อผ่านการรับรองแล้วมาดูกันว่าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองมีอะไรกันบ้าง 1. ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบประกาศคำสั่งหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆของสถาบัน 2. รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง 3. จะส่งแผนการประเมินประจำปีให้แก่สถาบันก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี 4. ดำเนินการประเมินสมรรถนะของบุคคลในสาขาวิชาชีพและอาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีงบประมาณละ1ครั้ง 5. จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลผลการประเมินภายใน7วันนับแต่วันที่ดำเนินการประเมินเสร็จสิ้น 6. แจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีผลกระทบต่อระบบการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลการย้ายสถานที่การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานให้สถาบันทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 7. เก็บรักษาข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า2ปีต้องกำหนดสถานที่จัดเก็บและผู้รับผิดชอบเอาไว้ด้วย 8. แสดงหนังสือรับรองตามแบบรอ006และติดตั้งป้ายตามแบบรอ007เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 9. ตรวจสอบข้อเท็จจริงชี้แจงจะส่งเอกสารและจะทำรายงานสรุปข้อเท็จจริงเก
กี่ยวกับข้อร้องเรียนเมื่อได้รับแจ้งจากสถาบันและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อร้องเรียนการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสถาบันกำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองอย่างน้อยปีงบประมาณละ1ครั้งหรือตามที่สถาบันเห็นสมควรโดยมีหนังสือแจ้งการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองซึ่งเป็นการลงพื้นที่ตรวจติดตามณสถานที่จริงหรือกรอกแบบสอบถามติดตามกระบวนการดำเนินงานคำเตือนหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่สถาบันกำหนดอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรององค์กรได้